บทที่1การศึกษากับหลักสูตรลักษณะทั่วไปของการศึกษาการศึกษาเป็นกระบวนการทุกชนิดที่ช่วยพัฒนาหรือปรับปรุงจิตใจอุปนิสัยและอุดมคติทางกายภาพต่างๆของมนุษย์ให้ดีขึ้นการศึกษาเป็นกระบวนการสั่งสอนการฝึกอบรมหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและทัศนคติที่รวมเรียกว่าประสบการณ์ซึ่งมนุษย์เป็นผู้จัดการและผู้ถ่ายทอดให้แก่กันค่ะความหมายของการศึกษาการศึกษามีความหมายครอบคลุมในแง่วิชาการและจุดหมายปลายทางกล่าวคือเป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้คนได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเพราะฉะนั้นจึงพูดพอสรุปได้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการวิธีการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความงอกงามทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมความสำคัญของการศึกษา 1. เป็นผู้ทำลงรักษาและถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม 2. เป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรม 3. เป็นเครื่องมือพัฒนาคนเป็นรายบุคคล 4. เป็นเครื่องมือของสังคมในการสร้างสมาชิกที่ดีของสังคมความหมายของหลักสูตรจากแนวความคิดของนักการศึกษาทั้งต่างชาติและชาวไทยสามารถนำมาสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตรเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ดังนี้ 1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาและเนื้อหาที่จัดให้แก่ผู้เรียน 2. หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร 3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่จะให้แก่ผู้เรียน 4. หลักสูตรในฐานะแผนสำหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่นักเรียน 5. หลักสูตรในฐานะที่เป็นมวลประสบการณ์ 6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง 7. หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนการสอนคุณสมบัติของหลักสูตรคุณสมบัติของหลักสูตรหมายถึงธรรมชาติหรือลักษณะของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไรซึ่งอาจหมายรวมถึงข้อตกลงหรือข้อยอมรับเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของหลักสูตรคุณสมบัติของหลักสูตรหรือลักษณะของหลักสูตรมีดังนี้ 1. หลักสูตรมีลักษณะเป็นพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่เสมอ 2.การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการต่อเนื่องหลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรได้รับการแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 3. หลักสูตรไม่สามารถแสดงกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆด้วยตัวของมันเองได้ความสำคัญของหลักสูตร 1. หลักสูตรเป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองให้มีคุณภาพ2. หลักสูตรเป็นมาตรฐานของการจัดการศึกษา 3. หลักสูตรเป็นโครงการและแนวทางในการให้การศึกษา 4. ในระดับโรงเรียนหลักสูตรจะให้แนวปฏิบัติแก่ครู 5. หลักสูตรเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 6. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์ว่าผู้เรียนและสังคมควรได้รับสิ่งใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์แก่เด็กโดยตรง 7. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดเนื้อหาวิชาอะไรบ้างที่เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 8. หลักสูตรเป็นเครื่องกำหนดว่าวิธีดำเนินชีวิตของเด็กให้เป็นไปตามความราบรื่นและผาสุกเป็นอย่างไร 7.หลักสูตรย่อมทำนายลักษณะของสังคมในอนาคตว่าเป็นอย่างไร 10. หลักสูตรย่อมกำหนดแนวทางความรู้ความสามารถความประพฤติองค์ประกอบของหลักสูตร
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหมายถึงความต้องใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวผู้ที่จะผ่านหลักสูตร 2. เนื้อหาเมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้วกิจกรรมต่อไปคือการเลือกเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆการเรียงลำดับเนื้อหาสาระพร้อมทั้งการกำหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 3. การนำหลักสูตรไปใช้เป็นการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดทำวัสดุหลักสูตรได้แก่คู่มือครูเอกสารหลักสูตรแผนการสอนแนวทางการสอนและแบบเรียนเป็นต้น 4. การประเมินผลหลักสูตรการประเมินผลหลักสูตรคือการหาคำตอบว่าหลักสูตรสำฤทธิ์ผลตามที่วางไว้หรือไม่ลักษณะของหลักสูตรที่ดี 1. ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษา 2. ตรงตามลักษณะของการพัฒนาของเด็กในวัยต่างๆ 3. ตรงตามลักษณะของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 4.มีเนื้อหาสาระที่สมบูรณ์เพียงพอที่จะช่วยให้เด็กคิดเป็นทำเป็น 5. สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน 6. หลักสูตรที่ดีควรสำเร็จขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย 7. หลักสูตรที่ดีต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ต่อเนื่องกันไป 8. หลักสูตรที่ดีจะต้องเป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเด็ก9. หลักสูตรที่ดีต้องเพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของเด็ก 10. หลักสูตรที่ดีย่อมส่งเสริมให้เด็กเกิดความรู้ทักษะเจตคติความคิดริเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ 11. หลักสูตรที่ดีต้องส่งเสริมให้เด็กทำงานเป็นอิสระ 12. หลักสูตรที่ดีย่อมบอกแนวทางวิธีสอนและอุปกรณ์สื่อประกอบเนื้อหาสาระที่สอนไว้อย่างเหมาะสม 13. หลักสูตรที่ดีย่อมประเมินผลอยู่ตลอดเวลา 14. หลักสูตรที่ดีจะต้องจัดประสบการณ์ให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจ 15. หลักสูตรที่ดีต้องส่งเสริมให้เด็กรู้จักแก้ปัญหา 16. หลักสูตรที่ดีต้องจัดประสบการณ์ที่มีความหมายต่อชีวิตของเด็ก 17. หลักสูตรที่ดีต้องจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกอย่างเหมาะสมตามความสนใจ 18. หลักสูตรที่ดีจะต้องวางเกณฑ์ไว้อย่างเหมาะสมการนำไปปฏิบัติบทสรุปนะคะหลักสูตรจะต้องมีความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกคนยอมรับก็คือหลักสูตรมีความหมายยิ่งในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนอันเปรียบเสมือนแผนที่หรือเข็มทิศที่จะนำทางไปสู่การจัดการศึกษาให้บรรลุผลหลักสูตรที่ดีจะต้องมีความชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียนและสังคมซึ่งจะทำให้การนำหลักสูตรไปใช้หรือการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในการจัดทำหรือการพัฒนาหลักสูตรจึงควรถือเป็นงานสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการเพื่อให้ได้หลักสูตรในระดับต่างๆที่ดีเพราะถ้าเรามีหลักสูตรที่ดีถูกต้องเหมาะสมการเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายในการศึกษาจะเป็นไปโดยราบรื่นสามารถสร้างลักษณะสังคมที่ดีในอนาคตโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมืออย่างเต็มความภาคภูมิใจ